คองขาให้เด็กขาเด็กเอาคล้องแขนเราแล้วก็ถ้าเราสามารถอุ้มเด็กในท่ายืนทำท่ายืนเลยค่ะท่ายืนก้าวเท้าข้างเดียวกับแขนที่อุ้มมา1ก้าวค่ะใครที่มีเด็กแล้วค่ะก้าวมาเลยค่ะใครที่ไม่มีก็เด็กล่องผลไปก่อนนะคะแล้วก็วางตัวเด็กคว่ำลงกับหน้าขาของเราเลยค่ะวางตัวเด็กคว่ำลงกับหน้าขาย่อข่าวลงย่อที่สะโพกเลยนะครับ2ที่สะโพกนี้นะย่อข่าวลงต่อที่สะโพกเลยดึงศอกให้ชิดเอวเลยค่ะเอวนึงศอกให้ชิดเอวครับหน้าแขนนะดึงศอกให้ชิดเอวหน้าแขนมาหน้าขาเลยดึงศอกให้ชิดเลยหลังจากนั้นต่อไปที่เดียวเลยเป้าหมายที่เราจะทุบตบหลังนะคะเป้าหมายที่เราจะตบหลังคือกึ่งกลางสะบักค่ะกึ่งกลางสะบักเอาส้นมือวางเลยค่ะเอาส้นมือวางกึ่งกลางสะบักวางไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราจะทิ้งน้ำหนักโดยการง้างลงมาง้างขึ้นมาประมาณ1ฟุตค่ะแล้วก็ตบหลัง5ครั้งแบบนี้นะคะ1 2 3 4เอาใหม่ค่ะเริ่มต้นนับด้วยค่ะนับด้วยค่ะ1 2 3 4 5หลังจากนั้นเราจะสลับไปเป็นกดหน้าอกใช้มือที่ทุบทาบลำตัวด้านหลังพลิกตัวเด็กให้หงายพร้อมสลับขาข้างนึงเลยค่ะวางไว้บนหน้าขาจำไว้ว่าต้องให้เด็กปลอดภัยก่อนถึงจะเปลี่ยนท่านะคะปลอดภัยขาคว่ำแขนวางมือไว้บนหน้าขาใช้เป็น2นิ้ว2 finger 2นิ้ว2 finger แตะลงที่ตำแหน่งกลางหน้าอกแนวแรงตั้งฉากแบบนี้ค่ะได้แนวระนองนะครับแนวระนองฉากตั้งฉากนะคะกดลงใช้ความลึก1นิ้วครึ่งไม่เกิน2นิ้วหรือ1ส่วน3ความหนาของลำตัว5ครั้งขอเสียงนับด้วยค่ะ1 2 3 4 5กลับไปเป็นท่าตบหลังในการท่าลำตัวด้านหน้าประคองขากรรไกรติดตัวเด็กคว่ำสลับขาพยายามต่อนะหน้าขาเป้าหมายสะบักตก5ครั้งเริ่มค่ะ1 2 3 4 5กลับไปตรวจสอบในการท่าลำตัวด้านหลังกลับเอาเด็กหงายสลับขาเหมือนเดิมสมมุติออกมาแล้วลูกปัดปีโป้มันคาอยู่มุมปากค่ะตะแคงตัวเด็กตะแคงตัวนะคะแล้วก็ใช้เป็นนิ้วก้อยค่ะนิ้วก้อยดีกันอ่ะเขี่ยลงค่ะฟึดเขี่ยลงฟึดอย่าห้ามร้องนะคะเขี่ยลงตอนนี้ลูกร้องแล้วค่ะโอ้ลูกไหนคะโอ้